สมมติแบบสมมติลอยยังเล่นคอร์ดไปแล้วนะเล่นคอร์ดไปแล้วสวัสดีครับเฮ้ยไม่ได้ไหนดีปะเฮ้ยเล่นคอร์ดแล้วทุกคนทำไมอ่ะแล้วรถทำไงนั่งปุ๊บสวัสดีครับหรือว่าเดินเข้ามาจ้าเอ๋หรือว่าแบบอย่างนี้ปุ๊บสวัสดีครับเมื่อกี้อ่ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่ต่อทางที่อยู่บริเวณนะที่แห่งนี้จริงเป็นเพลสและชั้น23และตึกแกมี่นี่แหละครับผมก็ขอให้ช่องของผมนายชินาศิริคงชวิตหรือว่าช่อง YouTube ที่เขียนว่า MMIKESIRI นะครับขอให้มีคนกด Subscribe ช่องผมเยอะๆแล้วก็ขอบคุณแม่มากเลยซึ่งนั่งอยู่หลังกล้องตอนนี้นะครับเป็นเวลา5เดือนแล้วที่แม่บอกว่าเมื่อไหร่จะเริ่มทำสักทีเนาะพร้อม5 5 5 5 5 4 3 2สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับไมค์ชินรัตน์นะครับและนี่คือช่องของไมค์ชินีนะครับผมคลิปนี้นะครับทุกคนเป็นคลิปแรกในการประเดิมช่องเลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามช่วยกดปุ่ม Subscribe กันด้วยนะครับยังไงก็ต่อไปนี้เนี่ยก็จะได้มีคอนเทนต์อะไรดีๆออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับคือผมอะไปทิ้งหินคำใบ้ไปทิ้งคำใบ้ไว้ไม่ถึงกับคำใบ้หรอกคือผมอะตั้งใจอยากจะทำ YouTube อะไรอย่างเงี้ยมานานมากแล้วผมก็เลยแบบสร้างทิ้งไว้สุดท้ายแล้วผมเอาช่องอะไปทิ้งไว้ใน TikTok ของผมซึ่งจะมีคนพอไปกดตรงโปรไฟล์ TikTok ใช่ไหมครับมันก็จะมีลิงก์ไป YouTube แต่คนที่กดไปก็จะถามว่าแบบมันจะมีคลิปไหมมีเข้ามาเหมือนกันสุดท้ายแล้ววันนี้ก็มีนะครับผมกับ30 Fact About My Siri มาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้าง1ค่ะแนะนำตัวหน่อยชื่อจริงนะครับชินรัตน์ สิริพงษ์ ชวลิตครับผมชื่อเล่นชื่อไม้นะครับชื่อเล่นจริงๆโดยกำเนิดเนี่ยชื่อไม้เพื่อนๆมากกว่า 90% ด้วยซ้ำครับจะเรียกว่าชินชิดเนี้ยก็จะเรียกไม้ว่าชินสิงโตจะเรียกไม้ว่าชินแม่เรียกไม้ว่าเพื่อนที่ไหนบ้างที่จะเรียกว่าชินประถมมัธยมมหาลัยยกเว้นเพื่อนไปทำงานนะเพราะทุกคนจะรู้จักในนามไม้มากกว่าที่บ้านเรียกว่าอะไรคะที่ว่าเรียกว่าไม้ครับที่รักเรียกว่าอะไรอ้าวที่รักเรียกว่าคุณข้อต่อไปที่จริงเราเป็นคนมีเชื้อสายอะไรบ้างถ้าง่ายๆนะครับเป็นลูกครึ่งจีนครับผมเพราะว่าฝั่งป้าก็คือจีนแท้เลยฝั่งแม่เนี่ยก็คือเป็นไทยแต่ว่าทวดของฝั่งม้าจะมีจีนเล็กๆก็คือจริงแล้วก็จีนเกินมานิดหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่เหมือนคนจีนเลยเหมือนไม่เหมือนหรอแต่ว่าคิ้วเข้มใครเป็นคนเลี้ยงคุณมาตั้งแต่เด็กคะผมเนี่ยโตมากับคุณยายเพราะคุณยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าป้ามาทำงานเป็นงานที่แบบต้องเดินทางก็เลยแบบไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่สนิทคุณยายแค่ไหนคะมากพูดได้ไหมไม่รู้เนี่ยจับนมยายยายเลยอย่างเงี้ยเพราะคนพอเขาเริ่มแก่เงี้ยครอบครัวเรามีพี่น้องกี่คนครอบครัวมีทั้งหมด3คนครับมีไม้เป็นคนโตแล้วก็มีมิ้นน้องสาวคนกลางแล้วก็มีมิกน้องชายคนเล็กครับสนิทกับน้องแค่ไหนถ้าให้เรียงตามความสนิทจริงๆแล้วสนิทพอๆกันปีใกล้กันก็คงเป็นมิ้นมิกดูไม่ต้องน้อยใจนะยังไงเกียร์ก็ยังเป็นเกียร์เราแหละมีคนคิดว่ามิ้นเป็นแฟนเราด้วยเยอะมากขอแจ้งข่าวตรงนี้นะครับว่า IG ไม้สิริกับ IG มิ้นสิริเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับผมเราเป็นพี่น้องแท้ๆกันเพราะว่ามิ้นเนี่ยก็ชอบมาเล่าให้ไม้ฟังเหมือนกันว่าแบบเฮียเขามาถามมิ้นอีกแล้วอะเหมือนแฟนๆต่างชาติไงครับผมพี่น้องต่างชาติเขาเข้ามาถามว่าแบบยูเป็นอะไรกับไม้อะมิ้นก็เล่นใส่เป็นน้องค่ะวันเกิดของเราเกิดวันอะไรเกิดวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2536ครับเป็นวันอาทิตย์ที่ตรงกับวันลอยกระทงของปี36พอดีการที่เราเกิดวันลอยกระทงเราจะทิ้งไหวทั้งสายน้ำเกี่ยวไหมนะเกี่ยวตรงนี้เพราะว่าหลายคนคุณชอบเต้นคุณเต้นเก่งเปล่าไม่ได้เต้นเป็นแต่แค่เราเป็นคนมีจังหวะอะไรอย่างนี้พอโตขึ้นมาเนี่ยพอเวลาป้ามานั่งคุยกันกินข้าวไงครับเขาก็จะเล่าๆกันไม้รู้ป่ะเนี่ยตอนม้าท้องไม้อะไม้ไปผับเต้นๆอยู่เลยนี่เลยว่าอ๋อหรือว่าการที่เราพร้อมกินคุมจริงว่ะเป็นเพราะเราแบบว่าเข้าผับตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่เหรอวะแต่เราเคยเรียนเต้นไหมไม่เคยเรียนเต้นเลยติดการเรียนริฟิปปาเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้เลยใช่ครับติดการเรียนริฟิปปาถ้าย้อนไปตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณ 38,900 ครั้งแล้วมั้งแต่ก็พยายามอยู่แบบว่าต้องทำงานเขาเซ็ตเขาฉากนี้ก็พยายามแบบอย่านะเราไม่ได้เป็นเรานะเราเป็นคนอื่นอยู่ถ้าเราเป็นเราก็มีของสะสมไหมคะอย่างเดียวเลยคือหนังสือการ์ตูนโคนันเหมือนมันได้วิเคราะห์อะครับมันเจ๋งอะเจ๋งจ้าเยี่ยมมีของติดตัวอีกอย่างนึงนั่นคือผ้าเช็ดหน้า
ช่วยเก็บผักไม่ใช่เพราะว่าเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายมากอยู่เฉยๆก็เหงื่อออกกินของเผ็ดก็เหงื่อออกก็คือต้องมีภาชนะติดตั้งแต่เด็กอาหารชอบค่ะแกงจืดเต้าหู้หมูสับไม่ใส่กระเทียมเจียวจ้าเราเป็น OCD เหรออ่าแม่กล้องเบี้ยวไม่ตรงนิดนึงร้อยเล่มพื้นฐานมันมาจากการที่ไม้เรียบร้อยได้บางเรื่องมันทำให้เราเห็นอะไรที่มันแบบขัดตาในบางจุดที่ไม่ถึงกับเดือดร้อนคนอื่นนะเรารู้สึกว่าถ้ามันแก้ไขได้อยากแก้ไขสมมุติเรื่องลงไอจีสตอรี่อย่างเงี้ยครับเราไม่รู้จะเอาแท็กเอาแคปชั่นเอาเลวางตรงไหนใช่ไหมเราก็จะหามุมที่มันทุกอย่างมันบาลานซ์พอดีแม้ว่ามันจะเอียงแต่มันก็ต้องสมดุลก็มากจริงเพราะเรารู้สึกว่าการที่เราจะทุ่มเงินเราก็เลยจะหาข้อมูลเพื่อมาเปรียบเทียบว่าเอออันนี้ดีอันนี้ไม่ดีรุ่นไหนดีการรีวิวยุคสมัยนี้มันก็มีการรีวิวด้วยงั้นเราก็ไปอ่านไปหาหมดเพื่อที่จะดูว่าอันไหนเป็นจุดคุ้มที่สุดเฮ้ยเศรษฐศาสตร์ปะก็จบมาเนาะเคยไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นมาด้วยใช่แล้วครับตอนอายุเท่าไหร่คะไปตอนป.6แต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันมาก่อนป.6คือครั้งแรกเราไม่คิดว่าเราจะได้ไปเพราะง่ายๆเลยเขาอะมันเหมือนมาสอบถามมาทับทามตอนเราอยู่ป.5เอาง่ายๆคือเราถ้าลืมเราได้3พอมาวันหนึ่งป.6ครูเขาก็เรียกมาชินรัตน์จำได้ใช่ไหมที่เราเคยคุยไว้โอ้ยยังไม่ไปวันนี้ผ่านมาแล้ว1ปีเดี๋ยวได้ไปแล้วนะอีกประมาณ 2-3 เดือนหน้าไปเรียนมาดนตรีไทยอย่างนึงเผยแพร่วัฒนธรรมไทยหน่อยอะไรงี้เครื่องดนตรีใหญ่ไทยๆระนาดผู้ชายระนาดเองแล้วเราจะแบกไปไงนี่ก็อ้าวเขาไม่มีหรอครับเพื่อนที่ไปด้วยกันอีกคนนึงเรียนคุยเราก็เลยได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ไปลำจ้ะเงาะน้อยเงาะใหญ่คือเสียงลั่นสนั่นป่าก็คือเริ่มเรียนมา3เดือนสุดท้ายแล้วไปลำอีกเรื่องนึงค่ะเคยดูด้วยครับหน้าเสาผมด้วยมันเป็นเรื่องของสีปากครับคุณครูคนนึงยังไงนะครับอยู่ดีเขาก็คือทักแบบการหน้าเสาธงที่แบบเพิ่งปล่อยแถวอ่ะอ่ะพอ5รุ่นเดินมาอย่างนี้เลยปึ๊บแหมชินรัตน์เดี๋ยวนี้ปากแดงเลยนะเราไม่ได้ทาแต่มันถึงปากเรามันแดงเองมันก็เป็นเรื่องของขำตอนเด็กเฉยๆครับพอโตมาก็รู้สึกว่าก็ดีมันก็ทำให้เราไม่ต้องแบบมีไอเทมในการอะไรอย่างเงี้ยตอนเรียนมหาวิทยาลัยเป็นเด็กซิ่วเหรอคะใช่ครับไม้ซิ่วมาจากเกษตรศรีราชามาเกษตรบ้านเขมทำไมถึงซิ่วอ่ะเพื่อนๆที่ศรีราชาคือแบบดีกับเรามากทุกวันนี้ก็คือยังติดต่อยังคุยกันอยู่ครับไอ้เขาก็เราอยากกรุงเทพเพราะเรารู้สึกตรงนั้นมันแค่แบบมันเหมือนเป็นเมืองหนึ่งเมืองแล้วมันก็วนอยู่ตรงนั้นเฉยๆครับ5เดือนเราอยู่ตรงนี้ A B C D วนอยู่แค่นี้พอกลับมาปุ๊บนะครับได้เดินทางเลยแค่บางเขนกับสุขา5ไปมอมไปบางเขนอ่ะ2ชั่วโมงได้เดินทางสมใจเป็นคนเชื่อเรื่องการตัดสินใจว่าอะไรที่เราตัดสินใจไปแล้วทำไปแล้วอ่ะเราแก้ไขมันไม่ได้เรามาทางปัจจุบันให้ดีดีกว่าแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะพอซิ่วแล้วได้มาเรียนมาเขียนเราก็ได้เจอสังคมใหม่ได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอเพื่อนที่ดีดีแต่ในกลุ่มนะถูกครับพี่ถึงเพื่อนแบบทุกๆคนเลยตอนที่เรียนที่มหาวิทยาลัยที่มาด้วยตัวเลยก็ยอมรับว่าการทำอันนี้มันมีทั้งข้อดีข้อเสียลองย้อนกลับไปเป็นนั่งแล้วเป็นเด็กสมัยนี้เลยนะไม่ก็ไม่เอาเหมือนกันว่าแบบทำไมอ่ะเราทำอะไรบ้างเป็นพี่วันทำยิ้มในคณะทำไมของรุ่นพี่ก่อนๆอ่ะเก็บตัว6เดือนการเก็บตัวคือการฝึกเนี่ยนะ6เดือนของไม้ครับ3เดือน ถ้าฝึกแบบไม่ยิ้มก็คือฝึกง่ายมากเป็นการนั่งเข้าหากันแล้วก็ให้เพื่อนเงี้ยเอ๊ะตอนนี้บอกเลยว่าเป็นข้อดีอย่างนึงที่ทำให้เราได้เล่นบทอะไรที่ขำแล้วเราฮึบได้ไวมากมีหลายคนถามไงว่าทำไมเข้าออกการสมัยไม่ขำบ้างหรอจริงๆขำแต่แบบขำรู้จะขำไงแล้วอ่ะแบบแต่มันฮึบได้เร็วแต่พอวันเฉลยบัฟมันมีน้องแบบโหคงแบบไม่น่าเคารพเลยเนาะอะไรเงี้ยนอกจากเป็นว่าเราเป็นหลีกคณะด้วยใช่ครับเป็นหลีกคณะด้วยอย่างที่เราบอกเรามีจังหวะในหัวใจศิลปินที่ชอบค่ะคุณธรรมากวัจจิครับศิลปินเกาหลีที่ชอบค่ะตอนนี้คือชอบโชยอนชีเดมากเลยครับเกิร์ลเจเนเรชั่นนั่นเองชอบยืนอ่านกวางน้องเขินหน้าเคยเจอแล้วด้วยวันนี้ก็เลยเชิญคุณอามมาเซอร์ไพรส์ค่ะไม่เป็นไม่ได้เพราะว่าทีมงานวันนี้ทีมแค่2คนทำงานในวงการเป็นครั้งแรกค่ะตอนนั้นทำอะไร
ตอนม.ปลายเหมือนกับว่าเดินอยู่ในหมู่บ้านแล้วมีคนหาเอ็กซ์ต้าในกองละครนี่แหละเขาก็มาเจอเรานี่สนใจจะเข้าวงการไหมตอนนั้นเขาถามตอนนั้นเราไปเพราะเขาบอกก็ได้เงินเท่านี้เราก็โอ้ยเยอะจัง500มั้งตอนนั้นเขาก็ไปครับไปแล้วสุดท้ายเราก็ไปก่อนเข้า GMMTV ค่ะทำงานที่ไหนมาก่อนอยู่ในช่วงหางานครับแล้วก็เลยอยากฝึกภาษาแล้วเป็นคนชอบท่องเที่ยวสุดท้ายเลยตัดสินใจทำงานโฮสเทลครับเป็นพนักงานพาร์ทไทม์โฮสเทลแถวบ้านได้ฝึกอะไรบ้างตอนไปทำงานที่โฮสเทลอย่างแรกเลยคือภาษากับการกล้าพูดกล้าคุยกับคนด้วยอีกภาษาหนึ่งอะไรเงี้ยเราได้เรียนรู้จริงๆว่าชาวต่างชาติอ่ะเขาพร้อมที่จะพูดภาษาเกียรติเราจริงๆแม้ว่าเราจะพูดสำเนียงยังไงก็แล้วแต่เข้าใจไม่เข้าใจอ่ะเขาอยากโฟกัสแค่ว่าเราสื่อสารกันได้ไหมด้วยไม่จำเป็นต้องประโยคสวยหรูอะไรเงี้ยตอนทำงานอยู่ที่โฮสเทลก็ทำงานที่จีนใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังกลัวแบบเราจะเอายังไงดีแต่ต้องขอบคุณทุกอย่างจริงแบบว่าผู้ใหญ่แบบทุกๆโอกาสจริงครับที่แบบว่าได้เข้ามาที่ GMTV เรื่องแรกจะเป็นไปรับเชิญวูฟครับพีเตอร์ของอเวอร์สกายอินซันได้เรียนรู้การทำงานตรงนี้มากขึ้นตอนนั้นแบ่งเวลายังไงการทำงานต้องขอบคุณพี่ปูนเลยพี่ปูนคือเจ้าของโฮเทลนะครับมันก็พูดทุกอย่างแบบตรงๆหมดเลยว่าแบบผมเป็นพาร์ทไทม์แล้วผมอยากรบกวนขอขยับเวลาตรงนี้ได้ไหมถ้ามีต้องออกกองอะไรเงี้ยพี่ก็เข้าใจแล้วก็แบบไมค์ก็เลยเลือกเวลาทำเป็นช่วงกะกลางคืนแทนเข้างาน4 ทุ่มออก7 โมงเช้าประมาณนั้นถ้าตรงก็คือไม่แน่นอนครับอย่างสมมติว่าถ้าสมมติคนนัด8เนี้ยเราเลิก7เราก็รีบไปต่ออ่านน้ำที่โฮเทลได้ซ้ำแบบพี่เขาก็ให้อาบได้เลยใช้ได้เลยอะไรเงี้ยยานพาหนะที่ใช้ในทุกวันน้องมิ่งนั่นเองครับหลายคนอาจจะรู้จักแล้วเนาะน้องมิ่งก็คือมอเตอร์ไซค์ของใหม่นั่นเองครับจริงๆน้องมิ่งเนี่ยเป็นชื่อเล่นเพราะน้องมิ่งมีชื่อเต็มว่ามิ่งมงคล เป็นแบบสมบัติชิ้นใหญ่ชิ้นแรกเลยแล้วกันดีใจมากตอนวันที่ผ่อนหมดวันที่โอนสัญญาเป็นชื่อเราอ่ะหมดแล้วเว้ยน้องมิ่งแบบกอดมิ่งเลยอ่ะกอดจริงๆแบบน้องมิ่งมิ่งมงคลนะสมุนอะไรนะสิริพงษ์ชวลิตครับ ซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้น้องมิ่งใช่ใช้ตลอดทุกที่ออกละครก็ไปไกลที่สุดที่ไปเป็นเวลากี่ชั่วโมง2 ชั่วโมงครับจากบ้านสะพานใหม่ดอนเมืองไปถึงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวบางนาตราดวันที่ฝนตกลงทีนาตาถ้าเกิดว่าออมอยู่อะไรมากๆขอให้คุณไม้ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาได้ไหมคุณไม้ตอบว่าไม่เป็นไรครับผมไหวนอกจากน้องมิ่งแล้วสิ่งของอื่นๆที่คุณไม้ใช้ในชีวิตประจำวันก็มีชื่อด้วยเพราะว่าเราเป็นคนชอบคุยของคุณไม้เราถึงตั้งชื่อให้มันอันนี้ไม่ได้มาจากป้าครับป้าจะเป็นคนที่มีพาของความอ่อนโยนในแปลกๆไม่ได้ว่าป้านะอย่างตอนนั้นน่ะที่อยู่เกษตรศรีราชาขอมอไซค์แบบจริงๆอะไรเงี้ยแล้วป้าก็บอกดูแลให้ดีนะลูกอย่างน้อยอ่ะมันก็ทำให้เราสบายของที่มันทำคุณให้กับเราอ่ะเราก็จะคุยจะขอบคุณถึงคอนโดปุ๊บจอดน้องมิ่งเสร็จปุ๊บขอบคุณนะลูกฝันดีนะแล้วก็เดินขึ้นบ๊ายบายแล้วลูกเราก็จะเล่นกับตัวเองจะกดรีโมทมันจะมีเสียงตึ๊ดก็จะพาดค่ะไม่เป็นไรครับพ่อทะเลหรือภูเขาทะเลครับเวลาไปแล้วมันรู้สึกสบายใจไปเที่ยวทะเลที่ไหนมาแล้วบ้างชลบุรีระยองตากกว่าเรียบแล้วเพราะว่าบ้านอากงอาม่าอาอีอาต้ออาแปะอาเตียวอาอึ้งอยู่ฝั่งตะวันออกหมดเลยครับทะเลที่เคยไปถ้าไม่นับในโซนตะวันออกเนาะก็จะมีภูเก็ตอันนี้ไปช่วงคริสต์มาสเมื่อหลายปีนานมาละแต่ว่าเป็นทีมที่ประทับใจมากเพราะว่านั่งเครื่องบินไปด้วยกันกับเพื่อนสนิทอีกคนนึงก็คือตายเพื่อนสนิทมากเหมือนกันแล้วก็มีน้องสาวแล้วก็มีเพื่อนมันเพื่อนอีกคนนึงไปแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นนั่งรถไฟฟรีไปรถไฟฟรีจริงๆนะไปกับมิ้นท์2คนแบบแบ็คแพ็คไปกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหนุกมากนั่งรถไฟฟรีถามว่าจะนั่งอีกมั้ยก็หันไปหาคุณมิ้นท์แล้วก็เดี๋ยวเราหาตัวเครื่องบินถูกกันแล้วกันเนาะล่าสุดเราขี่น้องมิ่งไปแบบไหนใช่ครับอันนี้เป็นล่าสุดสุดมากๆแล้วอ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะตั้งใจไว้แล้วว่าไม้อ่ะอยากออกทริปขับมอไซค์หลังจากที่เราได้ไปหัวเฉียวนี่จำได้พอช่วงนั้นได้ไปหัวเฉียวปุ๊บเส้นนี้นี่ที่มันวิ่งออกบางนาตราดแล้วไปโผชลบุรีได้ก็เลยเอ้ยเอาวะในเมื่อเราวิ่งมาถึงขนาดนี้แล้วจากหัวเฉียวนั้นไปบางแขกก็อีกสักแค่ชั่วโมงครึ่งแล้วคงไหวแล้วก็พักตามทางไปเรื่อยๆสุดท้ายจังหวะทุกอย่างมันลงตัวที่ช่วงนั้นก็คือตอนเที่ยงคืนของวันนั้นเป็นทริปที่ไม่ได้คิดอะไรเลยแบบไม่มีแพลนอะไรขนาดแบบใหญ่ๆแค่แบบว่าก็เดี๋ยวไปเที่ยวตรงนี้เดี๋ยวไปดูลิงตรงจุดชมวิวนะไปไหว้พระตรงนี้นะขับไปเรื่อยๆสบายๆทริปหน้าอยากไปกระบี่ครับไปเลยไหมไปเลยป่ะเจอกันครับบ๊ายบายเป็นคนชอบอ่านหนังสือใช่ก็เป็นอีกมุมที่หลายคนไม่รู้ดีกว่า
ขนาดวันนั้นอ่ะเอาหนังสือไปนั่งอ่านเล่นๆที่หนังสือที่ไม่ใช่บทนะครับน้องแจนเฮมอนันเดคือนางอิสอพี่ไหมเดี๋ยวนี้มันนี่เธออ่านหนังสือด้วยเหรอพอน้องก็อ่านเหมือนกันก็เลยแบบบางทีแบบพอคนแบบเราไม่รู้พาร์ทนี้เราก็จะถามว่าแบบเฮ้ยชอบอ่านแนวไหนอะไรเงี้ยมันก็บอกลักษณะคนได้อีกแบบนึงชอบอ่านหนังสือแนวไหนคะชอบอ่านสืบสวนสอบสวนเพราะมันสนุกพื้นฐานเรามาจากโคนันไงแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วอะเราอ่านหนังสือหลายแนวมากขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้เลยนะอยากอ่านไลท์โนเวลเรื่องนึงมากนั่นคือเรื่อง86อันนี้เรื่องชอบปฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะเพียงช่วงเวลากาแฟอุ่นกินลมทำไมกินไอของสองเรื่องนี้เนี่ยกินไม่เอ่ยคือกินไอมันจะคล้ายๆกันก็คือฟิลกู๊ดแหละถึง88กิโลกรัมโอ้เยอะกว่า88เลยครับจุด5ด้วยช่วงปีที่สุดก็คือช่วงจบปี4ครับทำทีสิทธิ์ก็คือกินอยู่หน้าคอมกินเดินไปหาข้อมูลนั่งทำข้อมูลกินซึ่งตอนนั้นลดความอ้วนลงมาได้เพราะว่าชอบต่อยบอดี้ของแหลมรักซึ่งสิ่งนี้เหมือนกันรักซึ่งสิ่งนี้เหมือนลูกเพราะว่าจะมีแฮชแท็กของตัวเองด้วยว่า my baby combat ถ้าไม่มี body combat เราคงไม่มีหุ่นที่ลดลงมาได้นะครับแบบหุ่นที่เรียกว่าสุขภาพดีขึ้นละกันมันมีเพลงด้วยเราแบบมาเด็กมันได้แบบไปกับเพลงเงี้ยจริงแล้วก็ต้องมีจังหวะนั่นแหละเขาเริ่มมีจังหวะเหมือนเดิมระหว่างการกินกับ body combat ชอบอะไรบ้างกินถึงออกกำลังกายเยอะแต่ก็เป็นคนชอบกินขนมหวานมากของมากที่สุดก็คือยอมแลกอ่ะยอมออกกำลังกายเยอะๆหนักๆเพื่อกินของหวานแฟนๆของเราครับชื่อเขาว่าเป็นเหล่ามิวใช่ไหมคะใช่มิวมีความหมายว่ามิวเป็นเหมือนเทพธิดากี่ครับผมถ้าให้เราแบบสั้นๆเลยก็คือว่าเป็นเทพธิดาที่คอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตกันและกันแล้วเขาเพราะเขาเป็นเทพแห่งทั้งศาสตร์และศิลป์มันก็เหมือนกับจุดที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยครับมันก็เลยทำให้เรากับพี่ๆน้องๆที่เป็นมิวกับไม้ได้เหมือนเป็นแรงและกำลังใจซึ่งกันและกันคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมิวมีความหมายกับเราอย่างไรบ้างถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราไม่ยังจำวันแรกเลยได้เลยที่1งานมันเกิดยังมีคนรู้จักเราแค่แบบน้อยมากๆเลยครับแบบ30คนอะไรเงี้ยครับแบบแล้วเขาก็แบบช่วยกันจัดงานให้มันเกิดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยพี่ๆน้องๆกลุ่มนี้แหละที่คอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรเราทุกข์ใจหรือเราแบบท้อหรือเราแบบคิดมากเรื่องไหนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยเขาก็ยังอยู่กับเรานะอะไรเงี้ยสิ่งที่เราจะตอบแทนเขาได้มันก็มีอยู่แค่แบบสิ่งเดียวจริงๆก็คือการที่เราทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดไม่จะพูดตลอดว่ายินดีนะครับความสุขของกันและกันอ่ะมันทำให้เราแบบแฮปปี้ขึ้นใจชื้นขึ้นอะไรเงี้ยเราก็แค่นี้เราก็ดีใจก็อยู่ด้วยกันนานๆโอเคสุดท้ายค่ะข้อที่30ความหวังในอนาคตเที่ยวรอบโลกคิดจะเริ่มเมื่อไหร่คะเริ่มเมื่อประเทศเปิดครับตอนนี้เริ่มเมื่อหนึ่งเราพร้อมเรามั่นคงก่อนละกันไม่รู้สึกว่าไม่เป็นคนเดิมแน่นอนที่จะใช้จ่ายกับอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่คิดแค่แบบตัดสินใจเร็วๆอ่ะเพราะว่าคนเราอ่ะเกิดมาครั้งเดียวในชีวิตยังเชื่อในคำนี้เสมอข้อแถมนะครับสำหรับ special occasion นะครับแม่ลดความอ้วนยังไงถ้าเป็นถึงของขนาดนี้ครับยังไงครับในEPต่อไปเอ้ยเราจะมาเกิดการคอลแลบกันด้วยเหรอครับเฮ้ย collaboration เฮ้ยมันจะมีคลิปออกมาแล้วหรอครับเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะแม่ตัดช่องธรรมกจิตนะครับอย่าลืมกดติดตามผมช่องธรรมกจิตด้วยครับสุดท้ายค่ะฝากอะไรไม่ตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักไม้มากยิ่งขึ้นนะผมจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเนาะผ่านทางช่องไม้สิริด้วยนะครับผมอย่าลืมกดซับสไครป์กันนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราจะพาไปทำอะไรบ้างแต่แน่นอนจะทำกินมีแต่กินนะจะกินอย่างเดียวเลยเหรอไม่ครับมันจะต้องสนุกกว่านี้แน่นอนแต่ก่อนอื่นทุกคนต้องกดปุ่ม Subscribe ก่อนนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้รู้กันนะครับว่าคลิปต่อไปเนี่ยไม่จะพาไปทำอะไรนะซึ่งยังไม่บอกแน่นอนเพราะยังคิดไม่ออกสิเพราะยังคิดไม่ออกนั่นแหละครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเราจะได้พบกันอีกเร็วๆนี้บ๊ายบายตื่นได้ไหมแม่เอาอะไรมาไม่ได้เฮ้ยยังไม่ทันเหรอยังไปละ1 2บ๊ายบาย